ประธานมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและนวัตกรรมด้านสุขภาพในประเทศไทยนายแพทย์โสพลเมฆทนประธานมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีบ้านเมืองใหม่อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการพันธกิจเพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติโดยสถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการสำคัญเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและนวัตกรรมด้านสุขภาพในประเทศไทยโครงการนี้ประกอบด้วยการจัดตั้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติต้นแบบจำนวน92แห่งทั่วประเทศและโครงการผลิตทีมนวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษา12สิงหาคม2567เราไปฟังเสียงท่านนายแพทย์โสพลเมฆทนกันครับนะทำไงให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความเป็นอยู่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีนะฮะและเผื่อมีโรคภัยไข้เจ็บก็สามารถเข้าถึงบริการนะครับเป้าหมายจริงๆเนี่ยทางสถาบันพระบรมราชชนกหรือสบช.เนี่ยนะต้องการที่จะผลิตบุคลากรนะฮะและให้มาทำงานปฐมภูมินะครับที่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องพื้นฐานที่จะทำให้พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยนะครับมีสุขภาพที่ดีนะทั้งสปช.ก็จะใช้พื้นที่นะครับ2สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีสถานีพระราชทานนามนะครับเป็นที่ฝึกนักศึกษาทั้งพยาบาลทั้งนักสาธารณสุขแล้วก็อนาคตเนี่ยคือคุณหมอด้วยนะครับมาได้เรียนรู้ต้นแบบที่ดีๆนะครับของการทำงานในพื้นที่นั่นคือจุดประสงค์ทางด้านศาสตราจารย์เรืออากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวนิชาชื่นกองแก้วรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกกล่าวว่าสถาบันพระบรมราชชนกได้ทำความร่วมมือกับหลายภาคส่วนดำเนินโครงการสำคัญเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและนวัตกรรมด้านสุขภาพในประเทศไทยโครงการนี้ประกอบด้วยการจัดตั้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติต้นแบบจำนวน92แห่งทั่วประเทศและโครงการผลิตทีมนวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษาในวันที่12สิงหาคม2567เราไปฟังเสียงท่านรองอธิการบดีกันค่ะที่ทางด้านสุขภาพโดยสอนอนะคะจะเป็นแหล่งที่นักศึกษาเราได้เข้ามาเรียนรู้เป็นประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงนะคะเพราะตอนนี้ถ้าเรียนอยู่ในห้องเรียนนะคะหรือในโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะไม่ทราบบริบทของพื้นที่การเข้ามาเชื่อมต่อกับประชาชนแล้วนักเรียนของเราก็จะคัดเลือกมาจากคนในชุมชนนี่แหละนะคะไปทำงานเรียนในชุมชนแล้วก็ไปทำงานในสถานที่ที่เขาอยู่เพราะนั้นก็จะทำให้การขาดแคลนบุคลากรจริงๆแล้วมันไม่ได้ขาดแคลนแต่ว่าเกิดจากการกระจายนะคะที่ไม่สมสัดส่วนนั้นการที่เขาได้ถูกคัดเลือกมาจากในพื้นที่สำหรับกิจกรรมในงานนะครับประกอบด้วยการบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาสุขภาวะเพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีโดยนายแพทย์โสพลเมฆทนประธานมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการเสนอผลการคัดกรองสุขภาวะภาวะสุขภาพและผลการดำเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจเพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่นและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดขอนแก่นการนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านเมืองใหม่ตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนิทรรศการของโรงเรียนภูเวียงวิทยายนต์การแสดงอันตะลุงของนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยายนต์และการแสดงจากทีมอสมครับ